้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่รัศมีครับผมสวัสดีน้องจิตรินนะคะเวลาผมพูดชื่อพี่รัศมีเต็มๆแล้วมันจะแปลกๆครับพี่ผมนึกถึงแบบตัวละครตัวรัศมีส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นตัวโกงตัวผมนึกถึงตัวดารารัศมีครับพี่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นตัวโกงไม่รู้เป็นยังไงครับผมแล้วก็มักจะเป็นนางอิจฉาแล้วก็จะไม่ได้มีรัศมีเฉยๆนะจะต้องมีรัศมีอะไรนะมันต้องมีเติมแบบรัศมีไม่หัวท้ายรัศมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตอนเด็กๆจะถูกล้อมากเลยอะว่าเป็นพวกตัวโกงในละครหลังข่าวก็แต่ชื่อนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ร่วมยุคร่วมสมัยแล้วนะเพราะว่าในแต่ละยุคก็จะมีชื่อซึ่งเป็นที่นิยมใช่ไหมจะมีชุดของชื่อซึ่งนิยมกันในช่วงเวลานั้นแต่ยุคนี้ผมไม่รู้จริงๆนะพี่มันหลากหลายเกินไปแล้วยุคนี้ต้องมีสะกดมีการันเยอะๆอ๋อใช่อ่านยากๆมันจะต้องสมาร์ทหลายคำหน่อยจะงงมากเลยแม้แต่เจ้าตัวเองบางทีกว่าจะท่องได้นี่ก็มึนเหมือนกันนะสงสารเด็กยุคนี้ครับผมแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะก็จะมีพ่อแม่จำนวนหนึ่งที่นิยมตั้งชื่อลูกด้วยคำแบบไทยๆสั้นๆอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งเหมือนกันผมมีครับอันนี้เพื่อนสนิทผมเลยครับชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อกายเฉยๆเลยครับอะไรอย่างเงี้ยคอกไก่สระอายาวยักษ์เลยเห็นไหมก็จะเทพอีกแบบหนึ่งจำก็ง่ายเขียนเช็คก็ง่ายครับเวลาจะโอนเงินอะไรตอนอะไรมันง่ายไปหมดอ่ะครับบางคนก็ชื่อน้องแทนอะไรอย่างเงี้ยทองอินนี่มีไหมมันน่าจะยุคนี้น่าจะหายากหน่อยครับน่าสนใจนะชื่อทองอินเนี่ยครับเก๋เลยอ่ะแต่คนเขาคงกลัวแบบอุ้ยเชยอุ้ยโบราณหรือเปล่าพี่ไม่เคยได้ยินเนาะไม่เคยยังไม่เคยได้ยินใครที่ชื่อทองอินเลยหมายถึงในยุคนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเก๋คือในยุคนี้เนี่ยอะไรที่เป็นคำเก่าๆเป็นคำไทยๆนะคะที่แต่ก่อนเคยถูกมองว่าเชยแต่ความเชยในปัจจุบันเนี่ยถูกเอามาใช้กลายเป็นความเก๋ค่ะชื่อไทยๆก็ดูเท่ได้นะคะนายทองอินเป็นพระเอกของเรื่องค่ะนายทองอินรัตนเนตรเป็นพระเอกของเรื่องนิทานทองอินซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเชอร์ล็อกโฮมส์ของเซอร์อาเธอร์โคนันดอยล์นะคะแต่ว่าหล่นเกล้ารัชกาลที่6ในพระนามแฝงในแก้วในขวัญพระองค์ได้นำมาแต่งให้เป็นเรื่องแบบไทยๆเป็นคดีความแบบไทยๆแบบสังคมไทยค่ะแล้วก็สนุกแล้วก็มีรสชาติแบบไทยๆนะคะมีมุกแบบไทยๆผมว่าคนที่เกิดยุคสมัยนั้นคงจะอินกว่าเรามากเลยพี่เพราะว่าจะมีบริบทหลายอย่างนะอย่างเช่นจีนอี้ซึ่งเป็นคนในสัปเยกอังกฤษครับอันนี้เราอ่านแล้วเราจะงงมากเลยตอนแรกเอ๊ะอะไรนะเพราะแกเป็นคนฮ่องกงใช่ไหมพี่เป็นคนที่มาจากต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนฮ่องกงเพราะว่าตอนนั้นฮ่องกงเป็นของอังกฤษใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่ได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือถ้าทำผิดก็ไม่ต้องมาขึ้นศาลไทยก็ขึ้นศาลอังกฤษใช่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลในยุคนั้นก็คงจะอึดอัดพอสมควรแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฝรั่งในยุคนั้นก็มีอำนาจมากบางอย่างเราก็ต้องยอมพูดถึงขึ้นศาลแล้วตอนนี้ฮ่องกงก็น่าดูอยู่นะครับสหรัฐน่าดูกว่านะตอนนี้อ๋อใช่ค่ะเป็นความสวยงามค่ะครับเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยนะฮะอันนี้เป็นคำของรู้สึกว่าจะเป็นประธานสภาของสหรัฐใช่ไหมครับผมที่เคยแซะการเมืองฮ่องกงบอกว่าเป็นความสวยงามมากเลยปรากฏว่าถึงคิวท่านแล้วพอโดนเองนี่คงพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับผมโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะคะแต่ว่าห้องสมุดหลังใหม่นี่ยังแน่นอนอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์จนถึงช่วงคลายล็อกดาวน์นะคะเราก็ยังคงเปิดทำการอยู่เช่นเคยค่ะตอนนี้ห้องสมุดเปิดทำการแล้วนะครับผมห้องสมุดที่ไม่ใช่ห้องสมุดหลังใหม่ก็เปิดแล้วใช่ไหมพี่ค่ะแต่ห้องสมุดหลังใหม่นี่คือไม่เคยปิดเลยครับเปิดทำการตลอดเวลาแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะมีช่องทางการเข้าใช้บริการหลากหลายมากขึ้นอีกต่างหากหลักๆเลยนะครับทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็
แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยมีทั้งแอปพลิเคชันที่เป็นพอดแคสต์ทั้งหมดนะครับพิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean หรือ Google Podcast นะครับแล้วก็อย่าลืมทาง YouTube ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์เอาไว้ที่ YouTube นั้นได้เลยนะคะครับผมหรือว่าถ้าไม่ได้คอมเมนต์ทาง YouTube พิมพ์มาบอกทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ก็ได้นะครับค่ะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้นิทานทองอินกับเรื่องยาม้าบังกะโลนะคะเดี๋ยวเรามาสืบกันต่อค่ะคโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าทำไมนายทองอินถึงได้ดูงกค่าตัวเหลือเกินคือปกติแล้วนายทองอินเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทองแต่ตอนนี้นะคะพอจีนอี้ว่าจ้างให้ช่วยสืบคดีที่ม้าบังกะโลซึ่งเป็นม้าเต็งหนึ่งของเขาเนี่ยถูกวางยานายทองอินถามก่อนเลยมีเงินค่าป่วยการไหมถ้ามีก็น่าจะพอคุยกันได้หรือว่าตอนนี้นายทองอินถังแตกครับเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าเช่นนั้นก็ไปฟังความจริงกันเลยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็คดีนี้ตกลงแล้วใครเป็นคนทำนะคะเป็นคนวางยามาฟังกันได้เลยค่ะกับเรื่องยาม้าบังกะโลค่ะในประเด็นของการเรียกเงินนายวัดบอกว่าเป็นธรรมดาของนายทองอินคือถ้าเกิดว่าทำคดีให้กับคนมั่งมีนายทองอินจะพิถีพิถันในเรื่องของค่าป่วยการมากเว้นเสียว่าถ้าเขามีความสงสารอยู่บ้างบางทีก็ไม่เรียกค่าป่วยการเลยอย่างตอนที่สืบเรื่องนายสวัสดิ์ปิตุฆาตนั้นถ้าแม้สืบเรื่องราวให้กับคนจนแล้วนายทองอินก็ลืมค่าป่วยการไปเสียทีเดียวแต่ทีนี้ในส่วนของจีนอี้จีนอี้นี่เป็นคนรวยเป็นคนมีเงินดังนั้นนะคะนายทองอินก็เลยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษทางด้านจีนอี้เมื่อได้ฟังนายทองอินกล่าวถึงค่าป่วยการก็นิ่งนึกอยู่สักครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าม้าบังกะโลก็เป็นม้าดีส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องช้ำคางถ้าทั้งสืบได้ความจริงบางทีก็จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนอกจากตัวทั้งด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่เสียดายเงินเลยถ้าท่านสืบสำเร็จข้าพเจ้าจะยอมให้ทั้ง10ช่างแต่ถ้าไม่สำเร็จก็จะยอมเสียเงินให้ท่านพอสมควรกับที่ท่านจะต้องช่วยในการสืบสาวราวเรื่องครั้งนี้นายทองอินได้ฟังจีนอี้พูดก็ยิ้มแล้วก็กล่าวตอบว่าข้าพเจ้าขอโทษเถอะข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านได้กล่าวที่สนามม้ามีผู้ได้ยินหลายคนว่าถ้าใครสืบเรื่องนี้ได้สำเร็จท่านจะให้ 1,000 บาทข้าพเจ้าได้บอกกับท่านแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนมั่งมีตัวท่านบางทีจะเห็นว่า 1,000 บาทกับ10ช่างไม่ผิดอะไรกันมากแต่ส่วนตัวข้าพเจ้านี้เห็นชัดเจนทีเดียวว่าในระหว่าง10ช่างกับ 1,000 บาทนั้นผิดกันอยู่ถึง200บาทพอนายทองอินแย้งแบบนี้ก็เล่นเอาจีนอี้นี่ถึงกับหน้าแดงนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเฮ้ยก็ไล่ข้าพเจ้าจะให้ทั้งพังบาก็ได้นายทองอินก็เลยตกลงแต่ถึงกระนั้นนายทองอินก็มีคำถามที่จะถามจีนอี้สัก 2-3 เรื่องจีนอี้พยักหน้าแปลว่าให้ถามได้นายทองอินก็เลยเริ่มถามดังต่อไปนี้ม้าบังกะโลนี่ท่านเอาไว้ที่ไหนก็เอาไว้ที่โรงหลังบางถังจะไปดูโรงนั้นก็ได้ขอบใจประเดี๋ยวจะขอให้ท่านพาไปดูแต่เวลานี้ยังไม่ต้องข้าพเจ้าขอถามต่อไปว่าม้าแข่งของท่านอยู่ในโรงเดียวกันทั้งหมดเลยหรืออยู่ในโรงนั้น
มีแต่ม้าลีลีแล้วม้ายักษ์สีอยู่ด้วยหรือเปล่าอยู่คอกม้าบังกะโลกับม้ายักษ์สีอยู่ใกล้กันหรือเปล่าอยู่ติดกันเลยมีคนนอนในโรงนั่นหรือเปล่ามีคนนอนในคอกม้าบังกะโลหรือเปล่าไม่มีในโรงนั้นมีคนนอนกี่คนมีสองคนแล้วนอนที่ไหนนอนริมประตูแล้วถ้าคนจะเปิดประตูเข้าไปโดยไม่ให้อีกคนหนึ่งรู้สึกจะได้ไหมเห็นจะไม่ได้เอ้าทำไมล่ะก็เพราะว่าเล็กทั้งสองคงนี้นองไวช่างได้เลือกเฉพาะคงนองไวทั้งสองคงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กทั้งสองคงนี้นองใกล้ประตูมากมากถ้ามีใครเปิดประตูแล้วไม่รู้ว่ามีคงนองข้างในก็คงต้องโดนแน่นองแล้วเมื่อคืนเด็กทั้งสองคนไม่รู้สึกเลยหรือว่ามีใครเข้าไปเลยฮะไม่รู้สึกเลยแล้วตัวท่านน่ะสงสัยผู้หนึ่งผู้ใดบ้างไหมก็ว่าสงสัยก็ไม่ได้นี่แปลว่ามีใครที่ท่านสงสัยคนหนึ่งไปอย่างน้อยไม่ใช่เหรอก็มีแต่ข้าพเจ้าไม่อยากพบถ้าท่านอยากทราบความจริงข้าพเจ้าต้องขอให้ท่านบอกว่าท่านสงสัยผู้ใดและเพราะเหตุใดจินอี้นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าท่านต้องเข้าใจนะว่าการที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนี้จะต้องไม่แพ้หลายเป็นอังขาดท่านไว้ใจข้าพเจ้าได้ทีเดียวจากนั้นจีนอี้ก็ถอนใจใหญ่เพื่อแสดงความโล่งในอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจีนอี้กับน้องชายไม่ใคร่จะถูกกันเมื่อประมาณสัก5เดือนหรือว่า6เดือนมานี้น้องของจีนอี้มาขอม้าตัวหนึ่งเพื่อไปแข่งในคราวนี้แต่ม้าตัวที่น้องเจาะจงขอนั้นเป็นม้าดีจีนอี้มีความเสียใจจะให้ไม่ได้น้องชายก็วิงวอนอยู่นานแต่จีนอี้ก็ยังไม่ยอมน้องของจีนอี้โกรธแล้วก็บอกว่าเมื่อรักม้ามากกว่าน้องก็แล้วไปแล้วก็บอกว่าม้าของจีนอี้ทุกตัวขออย่าให้ชนะเลยถ้าหวงม้านักก็คงจะได้ดูดีกันในวันหนึ่งตั้งแต่นั้นมาจีนอี้กับน้องชายก็ไม่ใคร่ได้พบกันคือหมางใจกันไปแล้วก็เมื่อวานนี้ม้าบังกะโลไม่สบายจีนอี้ก็ให้เที่ยวหาหมอม้าก็เผอิญติดธุระเสียทั้งสองคนจีนอี้ก็ใช้ให้ไปตามน้องชายซึ่งเป็นหมอแต่ความรู้ในทางรักษาสัตว์มีบ้างเล็กน้อยให้มาช่วยดูม้าบังกะโลน้องชายของจีนอี้มาตรวจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็จะส่งยามาให้จากนั้นเขาก็ส่งยามาตามที่เขาบอกข้าพเจ้าก็เอายาให้ม้ากินมันก็ดูสบายขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้สงสัยอะไรจนมาเกิดเหตุขึ้นดังที่ท่านทราบอยู่แล้วนายทองอินฟังเรื่องราวทั้งหมดก็นั่งตรองอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าข้าพเจ้าขอดูโรงม้าสักทีสิจีนอี้ก็พานายทองอินกับนายวัดไปที่โรงม้าโรงม้าของจีนอี้เป็นโรงไม้หลังคามุงสังกะสีจุม้าได้ประมาณ4ตัว
มีประตูด้านหน้าประตูเดียวคอกม้าบังกะโลนั้นอยู่กลางมีหน้าต่างตรงกับคอกและหน้าต่างหน้าต่างมีซี่เหล็กแน่นหนานายทองอินตรวจดูทั่วโรงแล้วก็เดินไปข้างหลังข้างหลังโรงนั้นใกล้รั้วไม้กระดานมีช่องห่างเฉพาะคนเดินได้คนหนึ่งหน้าต่างนั้นสูงกว่าหัวคนประมาณศอกหนึ่งฝาโรงเกลี้ยงไม่มีที่ที่คนจะปีนได้นายทองอินตรวจดูทั่วก็ไม่เห็นมีร่องรอยทั้งฝาโรงและก็รั้วที่รั้วนั้นมีลวดหนามดังที่นายทองอินก็ทราบอยู่แล้วเมื่อได้ตรวจตราทั่วแล้วดังนี้นายทองอินก็พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าอาจจะบอกท่านได้แน่นอนอย่างหนึ่งคือว่าผู้ร้ายที่วางยาม้านั้นไม่ได้ข้ามรั้วมาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทางข้างหลังโรงถ้าได้เข้าไปในโรงก็เข้าไปทางข้างหน้านี่เองหรือบางทีผู้ซึ่งผสมยานั้นจะไม่ได้มาวางยาเองบ้างละมั้งจีนอี้ได้ฟังก็ทำท่าแสดงความเสียใจก่อนจะบอกว่าไห้ข้าพเจ้าหวังใจว่าตะกุงของข้าพเจ้าจะไม่มาเสียลงในครั้งนี้นายทองอินก้มศีรษะลงข้าพเจ้าก็หวังใจเช่นนั้นเหมือนกันแต่ในเวลานี้ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องอยู่ต่อไปอีกแล้วข้าพเจ้าจะไปสืบดูในเรื่องนี้โดยเต็มกำลังหวังว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้ความสำคัญอย่างหนึ่งอย่างใดมาแจ้งต่อท่านว่าแล้วนายทองอินกับนายวัดก็ลาจีนอี้ไปฉันเข้าใจว่าน้องวางยาเอ้าทำไมล่ะก็เพราะว่าเจ้าน้องนั่นน่าจะโกรธนะสิเอาแล้ววางยาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรก็จะให้ม้ามันแพ้นะสิก็แพ้แล้วเจ้าตัวน้องนั่นมันจะได้ประโยชน์อะไรเล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรก็จริงหรอกแต่ว่ามันอยากให้แพ้สมน้ำหน้าเจ้าน้องนั่นมันก็ไม่ใช่คนบ้าหรือโง่เสียเหลือเกินไม่ใช่เหรอแล้วในเวลานี้เจ้าต้องทำงานหาชื่อไม่ใช่หรือไงเพราะธรรมดาหมอไม่มีชื่อใครเขาจะไปรักษาก็อย่างนั้นนะสิแล้วทำไมล่ะก็ทำไมล่ะพ่อวัดไปวางยามาเนี่ยเสียละก็จะทำให้ชื่อมันเฉาขึ้นแล้วคนเขาจะไปหาไปรักษามากหรือไงเอาก็ใครเขาจะไปรู้เล่าว่ามันวางยาแกรู้ฉันรู้ไอ้เจ้าพี่ชายก็รู้สามคนแล้วเนี่ยแกนึกดูว่าตาอี้กับเจ้าน้องมันก็ไม่ชอบกันตาอี้แกจะนิ่งหรือไงโธ่ทองอินตาอี้แกจะพูดก็ช่างของแกไปไรใครๆเขาก็รู้ว่าไม่ชอบกันก็อย่าไปหาให้มันรักษาทำไมเล่าแล้วกับคนอื่นมันไม่ได้ไปโกรธกับใครนี่อะถึงอย่างนั้นก็เถอะหมอที่วางยาม้าเล่นง่ายๆเนี่ยอย่างนี้อย่างไรดูมันก็ไม่น่าไว้ใจนักหน้าคุยกันมาถึงตรงนี้นายวัดก็เลยถามนายทองอินตรงๆว่าถ้าอย่างนั้นในความเห็นของนายทองอินคิดว่าใครเป็นคนลงมือแกรู้จักฉันดีพอแล้วทีเดียวฉันรู้ก็รู้ทีเดียวไม่รู้ก็ไม่รู้ฉันไม่ทายเอาแล้วตอนเนี้ยรู้หรือยังฮะก็ยังนะสิพ่อวัดเอาเถอะถ้าแกสงสัยถามหมอเอี่ยวเอาให้ได้ความเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ว่าบ้านแกอยู่นี่เองแหละแวะเข้าไปด้วยกันหรืออย่างไรฮะตกลงไหมเอาก็ได้เข้าไปลองดูตกลงกันดังนั้นแล้วนายทองอินกับนายวัดก็แวะเข้าไปในบ้านของหมอเอี่ยวซึ่งเป็นน้องชายของจีนอี้
หมอเอี่ยวลุกขึ้นต้อนรับแล้วก็เชิญทั้งสองให้นั่งก่อนจะถามว่าทั้งสองมาทางไมขอรับท่านได้ยินเรื่องม้าบังกะโลของพี่ท่านถูกวางยาแล้วหรือหมอเอี่ยวแสดงท่าทีตกใจก่อนจะตอบว่ายังไม่ทราบแล้วก็ถามนายทองอินต่อว่าถูกวางยาไปเมื่อไหร่นายทองอินก็เล่าความให้ฟังตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามม้านั้นพอหมอเอี่ยวฟังคำอธิบายนี้เสร็จแล้วหมอเอี่ยวก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าให้นี่พี่ชายคงจะสงสัยข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นแหละเมื่อการเป็นเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าจึงกล้าเข้ามาเพื่อจะถามอะไรท่านสักสองสามสิ่งจีดเอี่ยวก้มศีรษะแล้วก็บอกว่าเชิญถามมาได้เลยเขามีความยินดีที่จะตอบทุกอย่างนายทองอินก็เริ่มต้นถามว่านี่ตั้งแต่ท่านนะทะเลาะกับพี่ท่านท่านได้ไปบ้านพี่กี่หนจำไม่ได้แล้วก็ไปไม่กี่หงเมื่อวานนี้พี่ท่านให้มาตามท่านไปดูม้าไม่ใช่หรือไงเป็นเช่นนั้นแหละแล้วม้าตัวนั้นน่ะเจ็บมากหรือไม่มากฉันบอกกับพี่ว่าไม่สบายไปนิดหน่อยเท่านั้นเองให้กินยาเสียลุ่งครึ่งต้องเช้าก็คงหายแล้วยานั่นผสมเองหรือไม่ใช่ช่างไม่ได้ผสมเองช่างไปให้เขาผสมเถี่ยร้านขายยาท่านน้องจาเริงกุงท่านอยากจะทราบว่าผสมอะไรบ้างก็ไปที่ร้านยาก็ได้แล้วยานั่นผสมแล้วใครเป็นผู้เอาไปฮะไม่ทราบเหมือนกันเพราะข้าพเจ้าบอกให้เขาผสมแล้วข้าพเจ้าก็กลับบ้างแล้วก็สั่งให้เอาไปให้ที่บางพี่ชายเขาไม่ได้เอามาที่บ้านนี้ก่อนหรอกหรือเอาก็เขาจะเอามาทำไมข้าพเจ้าสั่งเขาแล้วว่าให้เอาตรงไปทีเดียวเพราะพี่ชายเขาเร่งนักสักถามมาถึงตรงนี้นายทองอินก็ลุกขึ้นก่อนจะกล่าวขอบคุณหมอเอี่ยวที่ได้ช่วยตอบคำถามจนตลอดและบัดนี้นายทองอินก็ไม่มีอะไรที่จะซักถามอีกจากนั้นนายทองอินกับนายวัดก็ลาหมอเอี่ยวขึ้นรถนายทองอินก็หันมาถามนายวัดว่ายังไงพ่อวัดยอมหรือยังโอ้ยยังสิทองอินอ้าวดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปร้านยากันพอไปถึงร้านยานายทองอินก็ตรงเข้าไปถามฝรั่งคนผสมยาว่าเมื่อวานนี้หมอเอี่ยวมาสั่งให้ท่านผสมยาขนาดหนึ่งสำหรับม้ามิสเตอร์อีไม่ใช่หรือฮอดได้สั่งข้าพเจ้าก็ได้ผสมกับมือข้าพเจ้าเองแล้วในยานั่นมีอะไรที่อาจจะทำให้ม้าไม่สบายหรือที่จะทำให้เกิดพิษในตัวม้าได้บ้างไหมอ๋อไม่มีเป็นแน่นี่ท่านแน่ใจนะข้าพเจ้าแน่ใจจากนั้นคนผสมยาก็หยิบสมุดออกมาพลิกอ่านแล้วก็อธิบายให้นายทองอินแล้วก็ในวัดฟังว่ายาซึ่งหมอเอี่ยวสั่งให้ผสมนั้นประกอบด้วยตัวยาดังต่อไปนี้ผงอบเชย10กรัมผงขิง10กรัมผงแสลงใจ2กรัมผงกวาน10กรัมผงลิกคอริช20กรัมทั้งหมดนี้แบ่งเป็นแคปซูล3แคปซูลบอกยามาเลยทีเดียวบอกลึกละเอียดไปถึงสูตรนายทองอินเมื่อได้ทราบรายละเอียดเช่นนี้ก็บอกว่าจะขออนุญาตลอกเอาไปได้หรือไม่เพื่อเกิดความจะได้เป็นพยานอันดีผู้ผสมยาก็ยินดียอมให้นายทองอินลอกสูตรยานั้นไปตามความประสงค์นายทองอินก็ถามต่อไปอีกว่า
แล้วยานั่นเมื่อผสมเสร็จแล้วท่านให้ใครเอาไปหมอเอียวเข้ามานั้นเป็นเวลาโจรค่ำถึงเวลาที่ข้าพเจ้ากลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเอาไปส่งให้มิสเตอร์อีเองเวลาย่ำค่ำครึ่งอ๋อขอบใจข้าพเจ้าไม่ต้องถามอะไรท่านอีกแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็พากันเดินออกไปพอขึ้นรถนายทองอินก็หันมาถามในวัดอีกว่าเอายังไงพ่อวัดยอมหรือยังคราวนี้ในวัดยิ้มและไม่ตอบว่าอะไรนายทองอินก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเลิกกันเสียทีคือพอแค่นี้เอาไว้พรุ่งนี้จึงค่อยสืบกันใหม่จากนั้นต่างคนต่างก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าในวัดไปหานายทองอินแต่ก็ไม่เจอคอยอยู่จนบ่ายโมงนายทองอินก็ยังไม่มาในวัดก็กลับไปรับประทานข้าวแล้วก็เลยไปสนามม้าเพราะว่าวันนั้นเป็นวันแข่งวันที่3นายวัดทราบอยู่แล้วว่าการแข่งม้านี้นายทองอินไม่สู้จะชอบนักนายวัดไม่เคยเห็นนายทองอินไปเลยแต่วันนั้นนายวัดประหลาดใจมากที่เจอนายทองอินที่สนามม้าแล้วก็ประหลาดใจมากขึ้นเมื่อเห็นนายทองอินเข้าไปคุยกลมเกลียวกับเจ้าแขกบุกกี้คนรับพนันในวัดเดินแกล่วๆอยู่แถวๆนั้นพอนายทองอินเดินออกมาจากแขกบุกี้ในวัดก็เลยถามเป็นทีล้อๆว่ายังไงพ่อทองอินวันนี้วันดีคืนดีแกมาถึงสนามม้าได้ทีเดียวเหรอ เอ้าก็อย่างนั้นนะสิคนอื่นเขายังมาเล่นกันได้เลยฉันก็มาบ้างได้เหมือนกันน่ะแหละคนอื่นทำไมอยากได้เงินฉันก็อยากได้เงินเหมือนกันเอ้าแล้วถามได้ไหมว่าแกเล่นม้าตัวไหนฮะอ๋อได้ฉันน่ะเล่นม้าบังกะโลน่ะสิเดี๋ยวบังกะโลมันเป็นเฟเวอริตนะที่แกเล่นจะได้สักกี่ม้าน้อยได้นะ50ต่อเดี๋ยว50ต่อยังไงแกพูดน่ะดูมันเข้าใจยากอยู่นะโอ้ยไม่ยากหรอกแกฉันก็เสียไป20บาทแล้วถ้าฉันได้ก็ได้ 1,000 บาทแน่ๆเดี๋ยวทองอินแกนึกว่าจะได้หรือไงฮะคอยดูเถอะนะและแล้วนายทองอินก็ไม่พูดกับนายวัดในเรื่องที่จะชนะนี้อีกต่อไปจนกระทั่งกลับนายทองอินชวนนายวัดขึ้นรถไปด้วยพอนายวัดถามว่าจะไปไหนนายทองอินก็ไม่ตอบยิ้มและได้แต่บอกว่าคอยดูเอาเถอะแล้วจากนั้นก็ไม่พูดไม่จาจนกระทั่งถึงบ้านจีนอี้พอไปถึงก็ไปบอกกับคนที่นั่นว่าจะขอพบกับจีนอี้สักพักก็มีคนมาเชิญให้ขึ้นไปข้างบนนายทองอินกับนายวัดก็ขึ้นไปพบกับจีนอี้ก็มีการทักทายกันจินอี้จับมือทั้งสองคนแล้วก็ถามว่ายังไงท่านได้ความอะไรมาหรือเปล่านายทองอินบอกว่าข้าพเจ้าได้ความมาแล้วขอให้ท่านเตรียมสมุดเช็คของท่านไว้เถิดมาถึงตอนนี้นายวัดสังเกตดูสีหน้าจินอี้เห็นว่ามีสีหน้าเผือดลงไปครู่หนึ่งแล้วก็หัวเราะเป็นทีแค้นๆก่อนจะบอกว่าทั้งได้ตัวคงวางยามาบังกะโลแล้วเหรออ๋อใช่ข้าพเจ้าทราบแล้วแล้วเป็นคงชนิดใดเล่าก็เป็นคนชนิดยังตัวท่านเองนั่นแหละจินอี้ทำทีเป็นประหลาดใจก่อนจะบอกว่าแล้วกล่องท
ถ้าเป็นคงอย่างข้าพเจ้าแล้วจะมาวางยาม้าบังกะโลเพื่อประโยชน์อะไรเล่านายทองอินสั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าในข้อนี้คงจะไม่ทราบดีเท่ากับตัวของจีนอี้เองจีนอี้ทำท่าตกใจแต่ก็ยังบอกว่าไม่เข้าใจนายทองอินยิ้มก่อนจะบอกว่านี่ท่านบางทีจะเข้าใจดอกมั้งถ้าข้าพเจ้าบอกกับท่านว่าคนคนนั้นอยู่ในบ้านนี้เองในเวลานี้และนั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยจีนอี้ถึงกับตกตะลึงแล้วก็ลุกขึ้นไปที่โต๊ะเขียนหนังสือหยิบสมุดเช็คออกมาหยิบปากกาจิ้มหมึกแล้วก็ถามว่าข้าพเจ้าเป็นนี่ทั้งอยู่เท่าไหร่นะตัวทั้งเองพังห้าร้อยและเพื่องทั้งอีกห้าร้อยไม่ใช่เหรอปรากฏว่านายทองอินตอบหน้าตาเฉยว่าไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ท่านบอกกับข้าพเจ้าว่า1,000จีนอี้ถึงกับยิ้มแห้งๆแล้วก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวจะเติมให้อีก500ก็แล้วกันแต่ว่าจะขอไม่ให้นายทองอินกับนายวัดเนี่ยพูดเรื่องนี้ต่อไปคือจะเอาเงิน500เนี่ยปิดปากนายทองอินสั่นศีรษะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ที่ได้ตกลงกันไว้แล้วแต่อย่างเดิมอย่างไรข้าพเจ้าขอให้ท่านถือตามอย่างนั้นจีนอี้ถอนใจใหญ่แล้วก็ก้มลงเขียนเช็คเดินมาส่งให้นายทองอินแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเขียนให้ทางพังบากแล้วตามสัญญานายทองอินรับเช็คมาตรวจดูเห็นถูกต้องก็ขอบใจจีนอี้แล้วก็ลากลับมาบ้านตอนที่ขับรถมานายทองอินยิ้มตลอดทางพอถึงบ้านนายทองอินก็ถามนายวัดว่ายังไงพ่อวัดเห็นหรือยังฉันก็เห็นแกเก่งตามเคยนั่นแหละแต่ฉันอยากรู้อยู่สักหน่อยว่าเมื่อเช้านี้แกหายไปไหนมานายทองอินเล่าว่าเมื่อตอนเช้าเขาไปหาคนเลี้ยงม้าที่บังกะโลถึงแม้จะลำบากก็จริงกว่าจะพบตัวได้ก็ต้องให้เจ้าแจ่มลูกน้องเนี่ยเข้าไปล่อจึงได้ออกมาในวัดก็ถามว่าแล้วไปพบเพื่อประโยชน์อะไรนายทองอินบอกว่าก็เพื่อไปเอาความจริงนะสิและความจริงที่ว่านั้นก็คือนายทองอินพบว่าม้าบังกะโลนั้นไม่ได้เจ็บป่วยจีนอี้เอายาอะไรอย่างหนึ่งไปให้ม้ากินมันก็เลยไม่สบายจากนั้นจีนอี้จึงให้คนไปตามหมอเอี่ยวแล้วก็ยาที่หมอเอี่ยวส่งไปให้นั้นจีนอี้เป็นคนเอาไปให้ม้ากินเองเมื่อเอาไปตรอกเวลาเกือบ2 ทุ่มนายทองอินบอกว่ายาฝรั่งนั้นคนผสมบอกว่าเอาไปที่บ้านจีนอี้เวลาย่ำค่ำครึ่งนอกจากนั้นก็ทายเอาว่าในระหว่างย่ำค่ำครึ่งกับ2 ทุ่มนั้นจีนอี้คงจะไปจัดการผสมอะไรเข้าไปนอกจากส่วนผสมที่มาจากร้านยาแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่ตกลงว่าเป็นการแน่นอนแท้ยังมีของที่อยากทราบอยู่อีกอย่างนึงว่าในการที่ม้าบังกะโลแพ้และม้ายักษ์สีชนะครั้งนั้นใครจะเป็นผู้ได้ผลประโยชน์มากกว่าผู้อื่นและเสียเงินอีก20 บาทที่สนามม้าก็ได้ความจริงว่าจีนอี้ไม่ได้เล่นม้าบังกะโลไว้เลยในคราวถ้วยทองนั้นแต่เล่นม้ายักษ์สีไว้มากแล้วก็ได้เงินจากแขกบุกกี้ไว้ถึง 3,000 บาทกว่าเข้าใจซึมหรือยังในวัดจึงตอบว่าเข้าใจแล้วนายทองอินก็เลยหัวเราะแม่ถ้าอย่างนั้นก็ไปกินข้าวกันได้แล้วล่ะมั้งและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้และนี่ก็คือเรื่องยาม้าบังกะโล
พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเริ่มเรื่องใหม่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินประเด็นมันอยู่ที่ว่าจีนอี้เนี่ยไม่ได้แทงม้าบังกะโลเอาไว้เลยอันนี้น่าสงสัยเพราะถ้าเกิดว่าเจ้าม้านี้ไม่สบายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการได้จริงๆคือเป็นเรื่องที่เกิดแบบปุบปับฉับพลันเนี่ยจีนอี้จะต้องเสียตังค์ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าม้าปังกะโลนี่เป็นม้าเต็งหนึ่งแต่ปรากฏว่าแกไม่ได้แทงเลยแล้วแกก็ไปเล่นอีกตัวหนึ่งเรากับจะรู้ว่าครั้งนี้ม้าบังกะโลไม่ชนะแน่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้นายทองอินนี่กระจ่างเลยแล้วก็เป็นเหตุผลที่ในวัดไม่สามารถที่จะเถียงอะไรได้และนั่นก็คือเรื่องม้าบังกะโลนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่5นะคะครับผมของชุดที่1ของนิทานทองอินนี่เราเล่ามา5เรื่องแล้วนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องนาคพระโขนงที่2นายสุวรรณถูกขโมยความลับแผ่นดินนายสวัสดิ์ปิตุฆาตยาม้าบังกะโลสำหรับเรื่องต่อไปนะคะชื่อเรื่องว่าเข็มร้อยดอกไม้ค่ะเข็มร้อยดอกไม้ใช่จากเรื่องของม้าจากเรื่องของการพนันจากเรื่องของปิตุฆาตมาที่เรื่องเบาๆกันบ้างนะคะเรื่องเล็กๆเบาๆเข็มค่ะมันจะเบาแน่หรอพี่อ่านมานี่ยังไม่มีเรื่องไหนเบาเลยนะครับตัวเข็มเนี่ยเบาแน่นอนนะแล้วก็เป็นเข็มร้อยดอกไม้ด้วยเข็มร้อยดอกไม้ก็น่าจะเป็นเข็มเล็กๆบางๆใช่ไหมครับเข็มร้อยดอกไม้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีรัตนโกสินทร์ศกหรือว่าปีรศ.121ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็จะไม่บอกละคุณผู้ฟังต้องติดตามกันเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ช่องทางการติดตามรับฟังของเราก็มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นในส่วนของ YouTube นะคะเราก็มีการอัพเรื่องเก่าๆที่เคยเล่าไปแล้วอย่างตอนเนี้ยเจ้าพ่อเจ้าเมืองครับผมตอนนี้เป็นเจ้าแม่แล้วครับพี่โอ้ตอนนี้เร็วมากเลยนะครับมาถึงเจ้าแม่แล้วเป็นซีรีส์นะคะเริ่มจากเจ้าพ่อมาเจ้าเมืองแล้วก็ต่อเนื่องมาที่เจ้าแม่ติดตามฟังกันได้ใน YouTube นะคะถ้าเกิดจะฟัง YouTube นี้ค้นหาจากคำว่าอะไรคะคุณจิตรินถ้าให้ดีนะครับพิมพ์ว่าไทย PBS Podcast แล้วเข้ามาดูในช ANNEL เลยจะง่ายที่สุดครับหรือว่าถ้าไม่งั้นพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ก็ได้ครับผ มห้องพิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ตามด้วยชื่อเรื่องชื่อหนังสือที่อยากจะฟังส่วนเรื่องที่เราเพิ่งจะเล่าจบไปนะคะอันนี้บอกสำหรับบรรดาสมาชิกใหม่เรื่องที่เพิ่งจะเล่าจบไปเนี่ยสนุกมากนะคะอันนี้ก็อยากให้ฟังค่ะเด็กๆก็ฟังได้นะโอ้ฟังได้ทุกเพศทุกวัยครับผมค่ะสนุกมากคืนวันอันแสนงามย่าอิลิโกอิลาเรียนและผมเป็นเรื่องในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ของโนดาดุมบาเช่ซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังของจอร์เจียนะคะเขาบอกว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนฟังได้คุณพ่อคุณแม่ก็ฟังได้ให้ความรู้สึกดีค่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่อยๆถอยหลังย้อนกลับไปนะคะก็มีเรื่องอินไซต์เพชรพระอุมาครับผมมีเรื่องโกษาปานครับผมจดหมายเหตุโกษาปานแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องไซอิ๋วไซอิ๋วครับโอ้โหมหากาพย์ไซอิ๋วโอ้โหเรานี่เล่าไซอิ๋วกันแบบ98ตอนครับพี่3เดือนเนาะ3เดือนกว่าใช่ครับเหมือนก็เป็นการเดินทางไปกับไซอิ๋วจริงๆอ่ะเดินทางรอนแรมไปในทะเลทรายขึ้นเขาลงห้วยตามพระถังซัมจั๋งไปใช่ครับพี่สนุกมากนะคะเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะนิทานทองอินของล้นเกล้ารัชกาลที่6ค่ะเวลาเนี่ยค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกริ่นๆไว้ก่อนก็แล้วกันดีมั้ยดีเลยครับพี่เข็มร้อยดอกไม้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีรศ.121ค่ะเราเคยได้ยินว่ารศ.112ครับนี่คือเหตุการณ์ที่ไทยเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5
แต่นี่คือสมัยรัชกาลที่6นะคะเดือนตุลาคมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เริ่มเรื่องเลยเนี่ยในวัดกลับจากสำนักงานแล้วก็ไปที่บ้านนายทองอินเพื่อที่จะคุยกันกับเรื่องข่าวคนรู้จักในวัดแล้วก็นายทองอินคนหนึ่งที่ชื่อว่านายบุญคงค่ะตกใจตอนแรกนึกว่าชื่อนันออกไม้ยังครับยังไม่โรแมนติกขนาดนั้นชื่อนายบุญคงนะคะแล้วก็นายบุญคงเนี่ยแกตายเอาตายในเช้าวันนั้นอ๋อมาถึงก็มีคนตายแล้วใช่คือนายบุญคงแกไม่สบายครับแกเป็นไข้มาได้สัก 2-3 วันแล้วนะคะแต่ว่าอาการก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ว่าแกตายเร็วอ่ะคืออาการที่เป็นไม่ได้หนักหนาสาหัสในส่วนของนายวัดก็คิดว่าบางทีเนี่ยนายบุญคงอาจจะมีอาการแทรกซ้อนซึ่งไม่รู้ก็เลยทำให้เสียชีวิตนายวัดก็เลยแวะไปที่บ้านนายทองอินเพื่อที่จะถามดูว่านายทองอินเนี่ยรู้ข่าวนายบุญคงหรือไม่พอนายวัดถามขึ้นนายทองอินก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าดิฉันเกริ่นเอาไว้พอเป็นน้ำจิ้มแค่นี้ก่อนก็แล้วกันดีไหมให้พอท้องร้องครับคือดูเวลาแล้วมันไม่ค่อยพอดีกันครับผมถ้าเกิดว่าเล่าไปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบค้างคาซะเปล่าๆนะคะใช่ครับแล้วจะเหมือนกับว่าแย้มๆไปนิดนึงแล้วก็จบแล้วมันเจ็บจี๊ดอยู่ในใจไม่สนุกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตะเอาไว้ก่อนขอติดเอาไว้ก่อนกันละกันเอาเป็นว่าเรื่องเข็มร้อยดอกไม้เนี่ยเริ่มเรื่องด้วยนายบุญคงครับผมที่อยู่ๆก็ตายคือเป็นไข้ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะแล้วอยู่ๆก็ตายไปทีนี้สองคนเนี่ยเขาก็เลยสงสัยเริ่มจากในวัดก็ไปถามนายทองอินว่าเอ๊ะได้ข่าวหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมนายบุญคงเนี่ยตายไวเหลือเกินเห็นเป็นไข้อยู่ดีๆทำไมตายแล้วนายทองอินรู้เรื่องไหมนายทองอินก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันคือรู้พอๆกันนั่นแหละครับแหมพอเดี๋ยวนี้นะพอพูดถึงคำว่าไข้นึกถึงแต่โควิดไม่ใช่พี่ตอนนี้ก็พูดถึงโควิดได้แต่ว่าเมื่อก่อนนี่ไม่น่าจะใช่ครับแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นโควิดแต่อาจจะเป็นโควิดเท่าไหร่ล่ะโควิดเวอร์ชันแรกโควิดเวอร์ชัน 0.1 อันนี้เป็นโควิด 19แล้วนะครับก็เป็นเรื่องอันนี้แหละค่ะเรื่องของนายคงเนี่ยนะคะซึ่งถึงแก่กรรมลงแล้วก็หลังจากนี้มันจะพาไปสู่อะไรก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามต่อไปนะคะกับนิทานทองอินซึ่งเรื่องเข็มร้อยดอกไม้จะเป็นเข็มร้อยดอกไม้นี่จะเป็นเรื่องที่6ของชุดที่1ของนิทานทองอินค่ะครับนิทานทองอินจะมีทั้งหมด11เรื่องด้วยกันนะคะจากเรื่องเข็มร้อยดอกไม้ก็จะเป็นเรื่องกำนันคงบ้านโยคีกำนันคงบ้านโยคีชื่อคล้องจองกันดีมากเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นชุดที่2ค่ะเป็นเรื่องผู้ร้ายฆ่าคนที่บางขุนพรหมโอ้ฟังตื่นเต้นเชียวนะอันนี้ครับนายจรูญเศรษฐีระเด่นลันไดแล้วก็สร้อยคอร้อยช่างอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายผมใกล้จะได้รู้แล้วว่าระเด่นลันไดเนี่ยคืออะไรคือยังไงเขียนแง่มุมไหนใช่ไหมใช่ครับน่าสนใจนะคะว่าจะเป็นแง่มุมยังไงเพราะว่าตั้งชื่อตรงกับเรื่องในวรรณคดีระเด่นลันไดที่เราเคยเรียนสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆกันอยู่นะก็มาตอบคำถามตอบจดหมายกันดีไหมคะดีเลยครับพี่วิธีการใช้เวลานะคุณแดงค่ะคุณแดงบอกว่าคุณแดงที่เคยบ่นเกี่ยวกับเรื่องของ8เทพอสูรมังกรฟ้าบอกว่าหายไปหมดไม่ได้ฟังมาพักใหญ่กลับมาอีกทีเอ้า8เทพของฉันหายไปไหนแล้วยังไม่ทันได้ตอบนะคะคุณแดงก็บอกว่าเจอแล้วค่ะครับต้องพิมพ์เลข8ที่หมายถึงว่าเป็นเลข8จริงๆไม่ใช่8นึกออกปะอ๋อไม่ใช่ปอแอร์ดอใช่ต้องพิมพ์ด้วยเลขคือเวลาที่คนชื่อเนี่ยบางทีถ้าผิดไปแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยครับผมอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟัง8เทพอสูรมังกรฟ้าเนี่ยต้องพิมพ์ด้วยเลข8ถ้าพิมพ์เป็นสระแอร์ปอปาดอเด็ก
มันไม่ตรงพอไม่ตรงแล้วมันไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นก็จะตกใจว่าตายละเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้าหายไปไหนยังไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ได้ไปไหนครับผมยังอยู่นะคะอ๋อไหนๆก็มีข้อเสนอแบบนี้มาผมก็ขอแนะนำอีกนิดนึงนะครับคือว่าถ้าจำเรื่องได้แล้วแบบมีในกรณีที่แบบเป็นเลขหรือเป็นตัวที่คล้ายๆกันก็ลองให้พิมพ์คำที่มันต่อมาครับอย่างเช่นสมมติ8เทพอสูรมังกรฟ้าลองพิมพ์อสูรมังกรฟ้าดูก็จะเจอเหมือนกันครับผมพิมพ์ให้หมดครับค่ะไม่ต้องพิมพ์ให้หมดครับพี่หมายถึงว่าพิมพ์คำที่มีอยู่ในชื่อแต่ว่าไม่ใช่คำแรกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าค้นหาแล้วไม่เจอถามมาได้ค่ะอินบ็อกซ์มานะคะจะอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจไทย PBS Podcast หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันค่ะครับคุณณสิริวรรณนะคะคุณณสิริวรรณแฟนประจำจากสหรัฐอเมริกาบอกว่าสวัสดีค่ะน้าขอแนะนำหนังสืออีกเล่มนะคะคือคุณน้านี่เป็นนักอ่านน่ะครับผมคุณน้าแนะนำอีกเล่มหนึ่งมานะคะเล่มนี้น่าสนใจมากคุณจิตรินครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าคุณจิตรินแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้จักหรือเปล่าชื่อหนังสือจ้อนกับแดงเขียนโดยกอสยามานนท์เป็นเรื่องการผจญภัยของเด็กในบรรยากาศราวๆต้นปีพ.ศ. 2500น้าเคยอ่านแต่ไม่มีหนังสือแล้วดิฉันมั่นใจนะคะว่าคุณจิตรินเนี่ยไม่เคยได้ยินแน่นอนจ้อนกับแดงแน่นอนครับไม่เคยได้ยินเลยครับ เรื่องนี้นะคะเคยนำมาทำเป็นละครโทรทัศน์โอ้เรื่องจ้อนกับแดงค่ะแต่ว่านานมากแล้วสมัยนู้นนะคะสมัยที่ดิฉันยังเป็นเด็กๆอยู่เลยครับซึ่งตอนนั้นคุณจิตรินก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะอาจจะยังอยู่ชาติที่แล้วพ่อกับแม่คงยังไม่เจอใช่ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วหรืออะไรประมาณนั้นนะครับคือเรื่องจ้อนกับแดงแหมลืมเรื่องนี้ไปเลยนะกอสยามานนท์เป็นผู้เขียนน่าสนใจก็เดี๋ยวขอไปศึกษาดูก่อนกันละกันนะคะกับเรื่องจ้อนกับแดงก็อาจจะเป็นวรรณกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของเด็กแล้วก็เยาวชนในสมัยเมื่อประมาณสัก 60-70 ปีที่ผ่านมานะคะว่ายุคนั้นสมัยนั้นก่อนที่จะเป็นเด็กๆในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้เด็กในยุคอนาล็อกยุคนั้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาสนุกกันแบบไหนอันนี้ก็น่าสนใจค่ะคุณกิ๊กนะคะคุณกิ๊กครับผมคุณกิ๊กบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นผู้ฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะรู้จักรายการนี้จาก YouTube ต้องขอบคุณคนที่นำเสียงอ่านไปลงไว้แต่นี่หมายถึงเรื่องสี่แผ่นดินนะคะสี่แผ่นดินเนี่ยมีคนเอาไปลงค่ะแฟนรายการนี่แหละคุณกิ๊กบอกว่าฟังจบไปแล้ว2รอบหลังจากนั้นก็ไปหาฟังเรื่องอื่นจากเว็บไซต์ของรายการชอบฟังย้อนหลังค่ะได้ฟังทีเดียวไม่ต้องรอตอนที่มีไซอิ๋วออกอากาศก็ไปฟัง8เทพอสูรมังกรฟ้ารอให้ไซอิ๋วจบชอบเสียงอ่านของทั้งสองท่านค่ะจะติดตามฟังย้อนหลังไปเรื่อยๆและถ้านำเรื่องที่เคยอ่านกลับมาลงได้คือริดมีดสั้นกระบี่เทพมังกรฟ้าอันนี้ไม่เคยนะคะน่าจะหมายถึงกระบี่เยยหรือเปล่ากระบี่เยยยุทธจักรแล้วก็8เทพมาอันนี้มารวมกันแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกจะดีมากๆเลยค่ะครับสุดท้ายนี้ดิฉันถูกป้ายยาจากอินไซต์เพชรพระอุมาเรียบร้อยแล้วโอ้หลายคนเลยนะครับเนี่ยแม้กระทั่งทำไมคะแม้กระทั่งป้าผมนะครับค่ะออกก็โดนป้ายยาใช่ครับผมเรียบร้อยคุณกิ๊กบอกว่าแต่ไม่ได้อ่านเพชรพระอุมานะคะเป็นเรื่องมัจจุราชสีรุ้งค่ะโอ้โหคือเป็นผลงานของคุณมนมเทียนไงครับคือพอฟังอินไซต์เพชรพระอุมาเนี่ยสนใจผู้อ่านเลยแล้วก็ไปอ่านมัจจุราชสีรุ้งอ่านไป10หน้าวางไม่ลงสมกับเป็นพนมเทียนจริงๆขอบคุณมากๆนะคะผมตกใจนะว่าอ่านไป10หน้าแล้วไม่ไหวไม่ใช่หมายถึงว่าแค่10หน้านี่ก็เสร็จเลยครับวางไม่ลงแล้วค่ะคือหนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะต้องอ่านไปถึงครึ่งเล่มนะกว่าที่จะติดอ่ะใช่ไหมคือบางทีต้องปูพื้นไงยังไม่ติดซะทีเดียวเชียวครับแต่ว่าอันเนี้ยแค่10หน้าค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนพนมเทียนนะคะวางไม่ลงค่ะก็ยินดีด้วยนะคะคุณกิ๊กที่คุณกิ๊กพบโลกส่วนตัวที่คุณจะมีความสุขนะคะในโลกของวรรณกรรมกับหนังสือดีๆที่อ่านแล้วนี่เหมือนกับดุดไปอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะ
ก็ดิฉันก็ป้ายยาต่อนะคะบอกคุณกิ๊กว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเล่าเรื่องนิทานทองอินครับคุณกิ๊กก็บอกว่าเล่าจบแล้วจะตามไปฟังคือคุณกิ๊กเนี่ยเป็นคุณผู้ฟังประเภทที่สายดองสายดองแล้วชอบฟังทีนึงเยอะๆครับฟังแบบต่อเนื่องเป็นซีรีส์ไม่ชอบฟังทีละตอนทีละตอนแล้วตามฟังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สายนั้นเป็นสายใจเย็นรอได้ฟังได้แต่ฟังทีฟังเยอะฟังยาวต้องรอให้จบก่อนคุณมนตรีนี่มาจากลอสแองเจลิสนะคะไม่แน่ใจว่าคุณมนตรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าที่ลอสแองเจลิสนี่หนักเลยทีเดียวใช่ครับผมก็ขอให้ปลอดภัยนะคะคือร้านรวงแถวๆนั้นนี่เละตุ้มเป๊ะนะเรียกว่าหนักทั้งโควิดหนักทั้งการประท้วงค่ะการประท้วงนี่คนอาจจะไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าในส่วนของร้านค้าอ๋อใช่ครับจะเสียหายคุณมนตรีแนะนำเรื่องแจ๋วเจอผีค่ะเดี๋ยวเคยเหมือนเคยได้ยินครับแจ๋วเจอผีแจ๋วเจอผีเป็นหนังสือของอาจารย์สง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะคะท่านเขียนเรื่องบรรยากาศของกรุงเทพแล้วก็เมืองไทยสมัย60ปีบวกอะค่ะแล้วก็มีเรื่องผีด้วยครับคือท่านจะเล่าประสบการณ์เรื่องลึกลับที่ท่านได้เจอมาเป็นทำนองเรื่องเล่าเช่นผีกระสือที่บางกระสอผีที่โรงแรมนวรัตน์ก็แนะนำเรื่องนี้มานะคะแล้วก็ลงชื่อมนตรีลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียจากสหรัฐนะคะครับค่ะก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำมาคุณมนตรีก็บอกขอบคุณครับที่รับไว้พิจารณาจะรอฟังนะครับหากผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะอัปเดตไปค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็คุณมนตรีค่ะทางนู้นเหตุการณ์เป็นยังไงเขียนมาคุยกันบ้างนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับโอ้คนไทยอยู่กันเยอะนะคะที่ลอสแองเจลิสครับผมแล้วก็มีแฟนรายการก็อยู่ที่นั่นพอสมควรเลยทีเดียวขอให้ปลอดภัยนะคะเอาละวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วสำหรับตอนต่อไปเราก็จะมาฟังกันแบบเต็มๆนะคะกับเรื่องเข็มร้อยดอกไม้ในแก้วในขวัญซึ่งเป็นพระนามแฝงของรัชกาลรัชกาลที่6นะคะกับรหัสนิยายชุดนิทานทองอินค่ะก็คงต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน